ส่งไงอย่างเงี้ยท่านนะลื่นอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ผู้ชมชมนี่เป็นเกียร์ของขึ้นรถพ่วงบรรยากาศนะฮะเขาก็วุ่นวายกับเรื่องถ่ายรูปครับไปก็มองไม่เห็นทางเ
รถคนละ100แล้วก็เดินขึ้นไปทางโน้นนะเดินไปทางโน้นนะที่มีตลาดเขียวๆนะครับก็จะมีสอนบอกนะท่านผู้ชมก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เดินไปทางโน้นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะเดินไปคนละ100 บาทลง100 บาทนะครับถ้าผ่านสัญญาณ20 บาทเดี๋ยวก็ไปจอดแล้วก็จ่ายไปจอดแล้วก็จ่ายท่านผู้ชมที่ซื้อของไปเนี่ยถุงพลาสติกหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยอุทยานเขาไม่ให้เข้านะอย่างเขาไม่ให้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเขาจะดักมีทหารและอุทยานเขาดักไม่ให้ถือถุงพลาสติกจะให้เอาแผ่นทองกับพลอยเนี่ยใส่กระเป๋าผ้าหรือกระเป๋าตัวเองนะฮะไปไม่ห้ามใส่ถุงพลาสติกที่หิ้วอยู่หูหิ้วไปเนี่ยเขาไม่เอาขึ้นไปนะครับก็เลยทำให้สับสนวุ่นวายบางคนเคยปฏิบัติมาอย่างนี้มาเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนแบบนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยนะเขาก็เลยงงนะความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีให้ท่านกราบไหว้อยู่นะอยู่ที่ใจนะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะก็จะเป็นร้านขายของเยอะแต่นี่คนยังน้อยแต่ร้านขายของนี่มหาศาลคนก็ยัง